จะจองโรงแรมเหรอที่ Hotels Combine เขารวบรวมดีลโรงแรมดีๆมาไว้ให้ในที่เดียวแค่ search เลือกออปชันที่ต้องการแค่นี้ก็เปรียบเทียบราคาโรงแรมได้แล้วบนทุก device ให้พี่หมีช่วยหาดีลดีๆให้คุณที่ Hotels Combine วันนี้สูงเลยมากเพราะว่าเขาสร้างเป็นระเบียบต่อเท่ากันหมดเลยขนาดจะเป็นขนาดยากเราจะลงแล้วครับเวลาขณะนี้ประมาณ7 โมงครับตามเวลาที่โมร็อกโกนะของเมืองไทยนี่เร็วกว่านี้7 ชั่วโมงก็ประมาณ14:00ตามเวลาของประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่โมร็อกโกครับทริปนี้เดินทางครับพี่โจโอจิสมายนะครับโอจิสมายทัวร์11 วันนะมีขี่อูฐมีอะไรนะครับต้องติดตามชมอย่างกระพริบตาครับทริปนี้สนุกแน่ก็กลางคืนผมจะเดินไปดูอาหารท้องถิ่นกินกันครับลงแล้วครับในเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เป็นอาคารผู้โดยสารขาออกมันจะมีร้านขายมือถืออยู่มียี่ห้อ INWI หลายๆอันนะแล้วก็ผมใช้นี่คือ GSM ตรงนั้นนะครับก็คือยี่ห้อ Morocco Telecom นะเป็น 4G นี่เบอร์โทรของผมที่ตัวเซียนะครับที่อยู่ที่ Morocco ราคาอินเทอร์เน็ตที่นี่5 GB 700 บาทนะครับก็ใช้เล่น YouTube อะไรต่างๆวิธีการก็คือว่าเอามือถือเนี่ยส่งเข้าไปเลยแล้วก็ถอดซิมเราออกไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเซตหน้าให้เรียบร้อยก็สามารถที่จะใช้เน็ตได้ทันทีครับก็สะดวกครับสปีดอยู่ที่ประมาณ10 ทับ 10 ทับกว่า10 ทับ 7อะไรเงี้ยครับถือว่าเร็วนะก็คงจะไม่พลาดการติดต่อตอนอยู่ที่เมอร์ล็อกโคครับตอนนี้ผมรอเพื่อนๆเขาซื้อซิมกันนะแล้วก็มีเบอร์โทรด้วยได้เบอร์ได้อะไรเสร็จแล้วก็ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับเที่ยวสนใจกับพี่โตเซครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไลน์ส่งข่าวทางบ้านหน่อยว่าเดินทางถึงโมร็อกโกเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเดี๋ยวนี่เดินออกมาด้านนอกนี่ครับบรรยากาศเป็นตัวแบบนี้
โอ้อากาศเย็นดีครับว่าวันไปไหนเนี่ยพักนอนคืนละเมืองนะคะวันนี้โปรแกรมของเราก็เราจะไปเที่ยวที่ในคาสาบลังกาก่อนนะคะแล้วก็จะไปที่ราบัตนอนที่ราบัตเหมือนกันค่ะเป็นป้อมกุดายะนะคะแล้วก็พระราชวังที่เป็นสุสานหลวงมูฮัมหมัดที่5เป็นมูฮัมหมัดที่ขอโทษนะคะสัตว์ที่2มูฮัมหมัดที่5กับสัตว์ที่2ฝังรวมกันค่ะแล้วก็พาไปดูสุเหร่าที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมคร่าวๆของวันนี้นะคะ9th century up to now, from the first dynasty which was called Idrisid until now, the throne is given to the eldest son. If the king doesn't have a son, it is his brother who is going to rule. So from the 9th century up to now, there have been six dynasties. Six dynasties. Six Rashwal. Yeah. Yes, right. Idrisid, first can one. You, I will learn. I will start to learn it. But there is no schools, institutions, but only in Dubai. They are listening. Yeah. So Casablanca is considered the biggest city in Morocco, and it is the heart of the economy of Morocco. Nearly many factories are to be found. Two factories. One we pass next to it, Phosphate, and the other one in Jadida, in Jof, near Jadida. So Morocco is the first. มีโรงงานมากมายโดยเฉพาะงานโรงงานทำเกี่ยวกับส่งออกและส่งออกที่สำคัญของเขาก็คือ Phosphate อันดับ2ของโลกนะคะแล้วก็ระหว่างในทริปนี้เขาจะมีไป2โรงงานที่จะผ่านก็คือโรงงาน Phosphate กับที่เมืองซาฟีจะเป็นที่นี่จะส่งออกเรื่องปลาแล้วก็เรื่องผลไม้ด้วยค่ะผลไม้ก็จะมีส่งออกพวกสตรอเบอรี่ส้มนะคะโดยประมาณนี้และก่อนหน้านี้ที่เขาคุยเกี่ยวกับดินแดนว่าของมอร์โกเนี่ยชนกับอะไรบ้างด้านอย่างที่เรารู้ด้านซ้ายนะคะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะด้านบนเป็นเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งขวานะคะมีปัญหาอยู่ก็คือทะเลทรายตรงซาฮาราเป็นแอลจีเรียเรื่องน้ำมันกันอยู่ด้านใต้ก็เป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแรกเริ่มของประเทศโมร็อกโกเนี่ยก็มาจากคำว่าเป็นอาณาจักรของมอร์ติเรเนียนมาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อมาเป็นโมร็อกโกค่ะโอเค so Casablanca is as I said the biggest and the more the most the heart of economy of Morocco but now Tangier is becoming famous than Casablanca in Casablanca now in Tangier oh we are in Casablanca Casablanca means the White House. The old name is Anfa. 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 ชื่อเดิมคือ Anfa นะคะ Casablanca คือบ้านสีขาวค่ะ yeah. ความหมาย Anfa used to be the old name and there have been a meeting called Anfa in 1944. 1994 there have been a meeting of Churchill, Winston, Stalin, Roosevelt, and King of Morocco here in Casablanca. And the name of this meeting, Anfa meeting, against the Germans, against the Allies. And the army of the United States embarked here against Germans. That was in 1944. And there is a place here now, the best villas in Casablanca are located in Anfa. Anfa, on the coast, near the coast. Anfa เนี่ยเคยเป็นชื่อเมืองเก่าของทางเมืองคาสาบลังกานะคะตอนนี้มันเหมือนเป็นย่านคือมอร็อกโกเนี่ยถ้าเป็นย่านในตลาดเก่าเขาจะเรียกเมดินานะคะเป็นชุมชนเมืองเก่าในเมดินาก็จะมีพวกตลาดซุปหรืออะไรเงี้ยค่ะมีโรงนู่นโรงนี่แต่ถ้าเป็นเมดินาสมัยใหม่อาจจะมีแค่เป็นตลาดนะคะตลาดพื้นเมืองที่เรียกว่าซุปนะคะอันนี้เป็นบ้านเรือนของคนที่มีเงินอยู่ในแถบอันฟ้าเนี้ยค่ะHere in Casablanca, on the right place, on the right side, here some place there is the unique and the only museum of Jewish in the Arab world. Only in the Arab world there is one museum in Casablanca of Jews. Only in Casablanca, only in Morocco.
new one. And they have a lot of kosher restaurants here, also Jews. We are going to pass in one. At the end of this avenue, before the other traffic light, on the right side, before the mosque. It's pink, Sok, the Sok restaurant. So now we drive towards the church, Our Lady, or not Khodam in French. Then we drive towards Mohammed V Square, where we find administration and lots of buildings with the flags. And after, we should not mix the entrance of the mosque 11. 11 we should enter. Now the 10, too late for us. Because it's almost quarter to 9, to 10. So we see the church and then we pass through. Because they are working there. They are making some work. They make fence, you cannot take pictures. And then we continue to the mosque. After the mosque, lunch. After lunch, we drive towards Rabat. We cross the Villas Anfa. French. Starting from 1910 until the independence in 1956. And the north was colonized by Spanish and southwest also by Spanish. But Algeria are our brothers, are like one family. They have been colonized more than 132 years from 1860, more than 132 years they have been colonized. นี่คือเมืองคาซาบังกาเป็นเมืองที่เป็นบ้านสีขาวเนี่ยมีบ้านแดงด้วยครับเห็นไหมนี่ยังทาไม่เสร็จครับเดี๋ยวทาปุ๊บจะเป็นสีขาวเฮ้ยมีย่านตลาดด้วยเขาเนี่ยถ้าเป็นผมมาคนเดียวนะผมก็คงจะเดินเล่นตลาดแบบนี้นะนี่ชาวบ้านในชุดนี้ครับที่นี่ส่วนใหญ่รับสื่อมุสลิมนะเย็นนี้ครับคงจะได้ไปเดินถนนคนเดินนะหรือว่าเป็นไนท์มาร์เก็ตมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับโอเคครับไปด้วยกันเลยครับนะฮะแล้วกินอะไรข้างถนนนิดนึงครับโอ้โหเนี่ยตึกที่เขาอยู่กันเนี่ยนี่ทาปิดนะทาสีเหลืองเห็นไหมรัฐบาลกำลังสั่งห้ามอยู่นะสีแดงก็มีเป็นกิมมิคโดยรวมมาดูจากเครื่องบินลงมาเป็นสีขาวหมดเลยนะแต่ว่าจะบางครั้งเนี่ยเพื่อให้มันเหมือนกับชื่อเมืองอาจจะมาก่อนก็ได้สังเกตว่าฟ้าที่มันสีฟ้าดีจังเลยนะครับถ่ายรูปไงก็สวยครับไม่ต้องมีฝีมือก็ได้ครับเมืองนี้ร้านอาหารที่นี่นะครับสังเกตดูเขาจะมีเอาเก้าอี้มานั่งอยู่ด้านหน้าร้านนะครับจิบกาแฟโอ้โหผมอยากไปนั่งตรงนั้นจริงคนที่นี่ตัวโตครับส่วนที่อยู่อันนี้พูดถึงว่าห้องใหญ่สุดแต่นี่จะเหลือห้องใหญ่สุดกับห้องนี่ครับดูทรงผมของชาวไหมของชาวคาซาบังกาหน่อยนะครับนี่ครับเราใช้แตงฟ้าด้วยครับแตงฟ้าแปะตาสูตรเดียวบ้านเราแล้วก็คือถ้าเป็นสาวของซาบังกาแท้ๆเธอจะต้องตัวแบบนี้สายมือขนาดจ้องมันก็จะใหญ่มันจะมืดไหมคะอะไรนะคะสว่างได้ค่ะสว่างได้ค่ะเขาจีบอะไรนะคะได้แล้วก็เดี๋ยวนี่ครับสีขาวคุณเปื่อยค่ะได้เลย
จะมีช่องนึงมันยังเป็นช่องเสาไฟฟ้าไอ้จานดาวเทียมเดี๋ยวสิดูดิคะเห็นป่ะคะบ้านเราจานแดงจะมีล็อกคนล็อกบ้านเราชอบที่เป็นจุดแรกที่ทัวร์เขาจะมาเที่ยวนะทีนี้ไปดูข้างบนเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ากระจกนี่สวยงามมากตามสูตรครับเที่ยวไปพร้อมๆกันเลยโอ้โหมีแมลงแมลงวันนี้ครับโอ้เป็นโบสถ์โบสถ์ใหญ่ครับเนี่ยนี่ครับดูกระจกก็เราก็ถึงแม้เรานับถือพุทธก็ตามแต่นะครับเวลามาเที่ยวเราก็เปิดหูเปิดตาว่าแต่ละศาสนสถานเขาเป็นยังไงบ้างนะภาพกระจกอยู่ที่ผนังเลยอ่ะกระจกสีครับฝั่งนู้นก็เป็นอีกไปดูนะรูปจิตรกาตรงนี้ครับนานๆทีครับมิสเตอร์เฟียจะพามาเที่ยวเป็นการเป็นงานแบบนี้ปกติเอาแต่กินใช่ไหมก็ฝั่งนี้สวยดีครับครับก็คงจะพาไปดูอย่างอื่นต่อไปผมเก็บเป็นภาพนิ่งแป๊บนึงครับแล้วนี่ครับนี่ครับเขาแต่งชุดพื้นเมืองที่ว่าขายน้ำอยู่ผมจะซูมให้ดูนะครับไม่ได้พี่จะลงมานี่ครับนี่ครับซูมนะครับนี่ครับ Because the watermen they are coming to you they are there I can see them from here they will come okay quickly เขาจะพาไปถ่ายรูป waterman ค่ะพี่คนขายน้ำของที่นี่เป็นไฮไลท์ของข้าวดีง่ายผมกำลังซูมเห็นหนวดเลยน้ำดื่มจริงๆค่ะพี่ค่าเดอแฮมได้ค่ะโอ้โหมันคุ้มเพราะว่าถ้าพี่ไปถ่ายที่มาเลเซียก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับแต่พี่ถ่ายปุ๊บอะไรหลายแอคหลายคนได้ค่ะแล้วนกก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะพี่นกก็หล่นน้ำอะไรก็น้ำอะไรขายน้ำอะไรใครกินน้ำกินนกพูดแค่แบบอยากไปมากเลยปวดขาเลยครับนี่เป็นที่เขาขายน้ำฮะใครจะถ่ายรูปแบบตรงนี้ต้องเสียเงินประมาณ20บาท5เดอร์แฮมฮะมาแล้วครับก็เป็นจักรวาลนะครับอยู่ตรงนี้รถไฟฟ้าข
ของเมืองนี้โอ้โหเจ๋งครับอันนี้คือดิ้งนี่คือแค่เทสwater this is this ไม่กินไม่กินชิมเลยครับรสชาติเป็นไงบ้างอ๋อเนี่ยเป็นน้ำที่เขาขายอยู่ครับก็เขาจะให้พวกเราเนี่ยมาถ่ายรูปได้ก็ให้ดูแต่ผมไม่ได้ชิมนะครับผมก็ได้บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ